ครับอันนี้กระดูกซี่โครงแค่นี้ยาวเหมาะมากเลยครับมาทำจมูกนะครับนะหมอจะทำเป็นดั้งแล้วก็ทำเป็นปลายให้นะครับนะน้องเข้ามาด้วยการเปลี่ยนทรงจมูกครับทำไป6ครั้งแล้วนี่จะเป็นครั้งที่7นะครับนะครั้งที่7นะครับเราใช้กระดูกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะยกปลายให้มันสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ให้มันคงทนแล้วก็จะได้ไม่ปัดไปปัดมาแล้วก็จะได้ไม่บางแล้วก็จะได้อยู่เป็นธรรมชาติ 100% นานๆนะครับนะครับคุณหมอหากระดูกซี่โครงแท้ๆได้ตรงแล้วก็ยาวพอนะครับนะเคสนี้ก็เลยโชคดีได้ตัวซี่โครงนะครับนะแล้วก็ถอดซี่โครงเก่าออกไปแล้วนะครับซี่โครงเก่านี่มันลื่นมันไหลแต่ว่าตัวซี่โครงนี่มันเกาะมันเกี่ยวมันแน่นมีเลือดซึมเข้าไปไม่ทำให้หนังบางนะครับนะถ้าใครอยากแก้งานเป็นกระดูกซี่โครงแท้ๆ 100% เลยก็เดี๋ยวติดตามดูเคสนี้นะครับค่ะเสร็จแล้วนะครับก็ซิลิโคนเก่าออกมาก็หน้าตาเป็นตัวไอนะครับก็กระดกไปกระดกมามันลื่นนะครับนะเราใช้ตัวกระดูกตัวนี้นะครับเหลือเซี่ยวๆเนี่ยของกระดูกซี่โครงเอามาทำปลายแล้วก็ทำแกนดั้งจากก่อนหน้านี้นะก็ได้ความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลายพุ่งขึ้นมานะครับนะตอนนี้ก็น่าจะทรงสไตล์ลูกครึ่งนะครับนะน่าจะสวยเลยแหละนะครับถ้าใครคิดว่าซิลิโคนแล้วมันยังมุมมันยังเหินยังไม่ใช่แบบนี้นะก็แนะนำมาแก้ด้วยกระดูกซี่โครงนะครับนะอย่างอื่นแก้แล้วไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่ามันจะลื่นขึ้นไปมาแล้วก็จะเอียงแล้วก็จะล้มนะครับนะอันนี้มุมเหินของกระดูกนะครับสังเกตดูว่ามุมมันจะขึ้นมาชันกว่าถ้าเป็นซิลิโคนเนี่ยมุมมันจะต่ำๆนะครับนะอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบให้คนไข้ต้องการความโด่งนะครับ